ันนี้คลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาพูดเรื่องของสิวนะคะเป็นปัญหาระดับชาติที่ทั้งผู้หญิงคุณผู้ชายต้องประสบปัญหานี้อยู่แล้วคือใครเป็นแล้วก็คือแบบกังวลนะคะทั้งแบบจิตตกคลิปนี้นาตี้ก็เลยจะมีเรื่องมาแบ่งปันนะคะเพราะว่านาตี้ได้ไปรู้จักกับคุณหมอนะคะในเพจหนึ่งนะคะนาตี้รู้จักเพจนี้มาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะมันก็เริ่มจากการค้นคว้าหาข้อมูลอะไรต่างๆตามภาษาของคนชอบเรื่องของความสวยความงามนะคะค้นหาใน Facebook นี่แหละและไปเจอเพจเป็นนึงที่มีชื่อว่า So Pretty นะคะซึ่งเพจ So Pretty นี้นะคะเขาก็สะดุดตานาตี้ตรงที่ว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของด้านผิวหนังนะคะให้คำแนะนำกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวบ้างหน้าไม่ใสหน้าไม่เรียบเนียนหรือว่ามีปัญหาผิวต่างๆนะคะนาตี้ก็ได้ไปหาข้อมูลได้ไปสอบถามกับคุณหมอบ่อยๆจากด้านของเพจ So Pretty นี้นะคะคือเขาให้คำปรึกษาที่แบบไม่เหมือนใครดีนะคะเขาจะให้เราเนี่ยปรับใช้ปรับเปลี่ยนปรับคิดนะคะปรับใช้ยังไงผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราใช้อยู่เราใช้ได้หรือไม่ได้นะคะคือบางตัวบางคนอาจจะแบบใช้ดีแต่ว่าพอเรามาใช้แล้วมันแบบว่าไม่เข้ากับสภาพผิวหน้าของเรานะคะคือจะเป็นการปรับใช้ให้เข้ากับสภาพผิวหน้าของเรานั่นเองส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนนะคะก็จะเปลี่ยนหมดเลยทั้งพฤติกรรมต่างๆนะคะบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าสิวนี่มันเกิดจากครีมที่เราใช้อยู่เท่านั้นนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะการที่สิวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบเกี่ยวเนื่องไปด้วยหลายอย่างเรื่องของการกินการพักผ่อนการใช้ชีวิตของเราต่างๆคือเราต้องปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายคือการปรับความคิดของเรานั่นเองเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดผิดๆอยู่นะคะคิดว่าสิวนี่มันอาจจะเกิดจากครีมที่บอกไปนะคะการที่สิวจะหายขาดได้มันต้องรักษาจากระบบภายในถ้าระบบภายในของเรายังไม่ดีเนี่ยต่อให้เราใช้ครีมแพงขนาดไหนใช้ครีมดีขนาดไหนผิวหน้าของเราก็จะไม่มีทางสิวหายขาดได้เป็นอันขาดนะคะหลังจากที่นาตี้ได้ศึกษาเพจของ So Pretty มาสักระยะหนึ่งนะคะนาตี้ก็ได้ใช้สกินแคร์ของ So Pretty มาโดยตลอดนะคะคือสกินแคร์เนี่ยนาตี้มีค่อนข้างเยอะหลายตัวแต่ว่าก็จะมีสกินแคร์หลักๆนะคะนั่นก็คือของ So Pretty นั่นเองนะคะแล้วก็สืบด้วยว่าน้องชายนาตี้นะคะน้องชายแท้ๆนาตี้เนี่ยคือเขาแบบสิวเหอะหนักมากๆนะคะแล้วก็เขาได้มาปรึกษานาตี้ว่าทำยังไงนะคะสิวถึงจะหายนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมาพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของน้องชายของนาตี้ที่มีปัญหาสิวแบบเยอะมากๆนะคะถ้าจะให้นาตี้เล่าเนี่ยมันก็จะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวให้หนูมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากที่ทำคลิปไปตอนนั้นสภาพผิวหน้าตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างไปอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตี้จะให้หนูมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะก็ขอเชิญหนูเลยจ้าน้องหนูนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับปรับกล้องกันนิดนึงนะคะก็น้องหนูตอนนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวนะคะตอนนี้หน้าใสแล้วตอนนี้หน้าใสแล้วแล้วก็สิวก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าปฏิบัติตามคำที่คุณหมอแนะนำนะคะอย่างเคร่งครัดเลยปรับใช้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างนะคะคือตอนการกินการนอนคือทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้นวลเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนู้นเนี่ยที่มันสิวเหอะขึ้นมานี้มันเกิดได้เพราะอะไรนะคะตอนแรกเลยนะครับที่อยู่มัธยมนี่สิวไม่เคยขึ้นเลยแล้วมาขึ้นอีกทีตอนเข้ามหาลัยเป็นช่วงปีหนึ่งครับเพราะว่าช่วงปีหนึ่งนี่ต้องมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างครับเพราะว่านูก็ได้ถูกรุ่นพี่เขาจับไปเหมือนไปประกวดดาวเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้พี่เขาก็ให้นุเป็นเชียร์ลีดเดอร์ครับแล้วเขาก็แต่งหน้าให้เขาแบบแต่งหน้าให้ไม่รู้ใช้เครื่องสำอางอะไรแล้วแต่งบ่อยมากแต่งบ่อยแล้วนุก็เป็นคนแบบล้างหน้าไม่สะอาดด้วยแล้วทีนี้สิวก็ขึ้นมาแบบเม็ดเล็กๆเต็มหน้าก็คือมันจะตอนแรกมันจะเป็นเหมือนสิวอุดตันก่อนใช่ไหมนะคะเพราะว่าก็คือเป็นการแต่งหน้านะคะเป็นประจำเพราะว่าคือแบบเป็นเด็กกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะคะนะคะพอมันเป็นสิวอุดตันขึ้นมาปั๊บนะคะด้วยนิสัยของผู้ชายนะคะก็เลยแบบไปบีบไปใช้เข็มจิ้มแล้วก็แบบบีบออกซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบผิดมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในการกดสิวอุดตันปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวเลยเว้ยนะมันอักเสบแล้วมันก็จะเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นมาใช่ไหมใช่เต็มหน้าเลยแล้วทีนี้หน้าผากตอนนั้นแบบไปเจอคนไม่ได้ไปเจอคนไม่ได้เลยก็อย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองไปย้อนดูก็ได้นะคะเพราะว่าภาพทุกอย่าง before เนี่ยที่แบบสิวขึ้นทุกอนูผิวหน้าเนี่ยมันอยู่คลิปก่อนหน้านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวย้อนไปดูได้นะคะซึ่งตอนแรกที่นาตี้เห็นหน้าหนูเนี่ยแบบโหแบบสุดยอดแล้วสงสารหนูนาตี้ก็เลยลองให้น้องหนูนะคะไปปรึกษากับคุณหมอคุยกับคุณหมอทางไลน์นี่แหละใช่ครับทางไลน์แบบคุยกันออนไลน์ใช่แบบแล้วก็ส่งภาพ
ถ่ายภาพแบบหน้าสดใช่ไหมแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอดูว่าสิวมันเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างก็หมอบอกว่าตอนนั้นแบบอาทิตย์ละครั้งนึงแบบอย่างน้อยก็ให้ส่งมาให้ดูแบบถ่ายมาว่าอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมหมอเขาก็จะแนะนำวิธีการรักษาตัวเองแบบใช้ครีมต้องใช้ครีมยังไงเลิกใช้ครีมตัวนี้นะอะไรประมาณนี้เพราะครีมตัวนี้แบบมันส่งผลทำให้มันอาจจะหายเร็วขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าหยุดใช้ไปก็จะขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอ๋อหลังจากที่ปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แค่แบบว่าดีขึ้นแบบภายใน3วัน7วันไม่ใช่ใช่แต่มันต้องใช้เวลานะคะอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการแบบรักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าถ้าเวลาเป็นสิวขึ้นมาอีกก็ห้ามไปบีบมันนี่ครับตอนนี้นะคะหลังจากที่นุเนี่ยสิวหายแล้วแต่ว่าก็ยังมีการติดต่อกับคุณหมออยู่เรื่อยๆใช่ครับนะคะคุณหมอก็มาถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างสภาพผิวหน้าแต่ไม่ใช่สิวจะไม่ขึ้นอีกเลยนะเพราะมันก็อาจจะมีขึ้นมาบ้างนี่หมอก็เป็นเรื่องปกติบอกว่าห้ามไปบีบมันอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงนุนอนดึกอะไรเรามาพูดถึงเรื่องของหลักในการรักษากันบ้างนะคะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนกันยังไงตั้งแต่แบบเริ่มแรกที่มาหันมารักษาสิวนะคะคือเดี๋ยวให้นุเล่าให้ฟังว่านุเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนแรกครับหมอเขาก็บอกให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูเลยการเปลี่ยนการกินของตัวเองเพราะว่าปกตินุเป็นคนชอบกินที่แบบกินช็อกโกแลตอย่างนี้กินของหวานของมันกินบ่อยมากกินทุกวันเลยขนมก็คือของหวานของหวานมันเหมือนไปกระตุ้นให้เหมือนเป็นอาหารของสิวอะอาหารของสิวสิวมันก็จะแบบผุดขึ้นมาเรื่อยๆคือมันแบบทำกระตุ้นให้หน้าของเรามันเพิ่มขึ้นด้วยคือตอนนี้หลังจากที่แบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปร่างกายมันก็จะปรับอัตโนมัติแล้วเหมือนเราแบบเกลียดสิ่งนั้นไปเลยอะใช่ทุกวันนี้ก็ไม่กินด้วยไม่กินเลยนะคะแบบของมันนี่คือจะแบบไม่แตะเลยเราจะรู้ว่าพอเรากินปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดทั้งแบบกลัวสิวขึ้นรู้สึกผิดทั้งแบบกลัวอ้วนด้วยใช่ไหมนะคะมันก็ส่งผลทั้งผิวหน้าด้วยแล้วก็หุ่นก็ดีด้วยและยังมีเรื่องของการล้างหน้าครับล้างหน้าให้ถูกวิธีครับ ล้างแรงมากอันที่จริงเนี่ยเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะที่ว่าคลีนซิ่งมันสำคัญนะเพราะว่าคือเราต้องถ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งกันแดดหรือว่าแป้งฝุ่นนี่คือหน้าเราต้องเจออยู่แล้วเราต้องเจอมลภาวะต่างฝุ่นบ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องใช้ครีมซิ่งในการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าบางคนไปแต่งหน้าใช้สำลีเช็ดเนี่ยสำลีนี่ดำมากเลยนะใช่นุ้งไม่ได้แต่งหน้านะแต่ละวันแต่เวลาตอนก่อนอาบน้ำก็ลองเช็ดตัวดำมากใช่ไหมเช็ดต้องสามสี่แผ่นเช็ดต้องสามขนาดเป็นคนไม่แต่งหน้านะคะยังแบบสำลีดำแล้วแบบต้องเช็ดสามสี่แผ่นขนาดนี้และคิดดูว่าคนที่ไม่เช็ดไม่ใช้ครีมซิ่งเลยเนี่ยมันจะมีสิ่งสกปรกที่มันแบบอยู่ใบหน้าเรามันเยอะแค่ไหนหลังจากที่ปรับเปลี่ยน2อย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิวก็ขึ้นน้อยลงแล้วก็แบบส่วนหน้าก็มันไม่ค่อยจะขึ้นมาอีกนะมันไม่ค่อยจะขึ้นก็มีแต่แบบลดลงเดิมๆที่เต็มหน้าอยู่แล้วนี่ขึ้นจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองอันนี้คือเล่าว่านุ้ยยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โซฟิตี้นะเพียงแค่แบบเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเรื่องของการกินแล้วก็การทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็นัตตี้ก็ได้ไปปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังว่าควรที่จะใช้สกินแคร์อะไรซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่แบบกลัวที่จะต้องลองสกินแคร์ใหม่เพราะว่าคือครีมเดี๋ยวนี้มันเยอะมากใครจะทำก็ได้คือใครจะเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้ใครจะเปิด Facebook เปิดอะไรขายครีมเป็นแบรนด์ของตัวเองซึ่งมันเยอะมากแล้วคือเราไม่รู้ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าจริงๆคือตอนแรกกลัวแล้วก็แบบไม่กล้าใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมอก็ถามว่าอยากจะได้แบบไหนก็จะมีแบบสิวหายอย่างเดียวแล้วก็มีสิวหายด้วยหน้าใสด้วยนะคะแหมอันที่2นี่น่าสนใจนะแล้วก็นัตตี้ได้บอกกับคุณหมอว่าคือนัตตี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะคุณหมอก็ได้แบบลองส่งมาให้ใช้ก่อนนะคะทั้งให้นัตตี้ใช้แล้วก็ให้นุใช้ด้วยกับผลิตภัณฑ์จากโซฟิตี้นะคะก็ได้ไปถามคุณหมอว่าจะต้องแบบเดินทางไปหาคุณหมอที่กรุงเทพเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องเดินทางมานะคะคุณหมอสามารถให้คำปรึกษาทางด้านของออนไลน์ได้นะคะคือเพจนี้ของโซฟิตี้เนี่ยเขาแบบเปิดขึ้นมาเพื่อแบบว่าลดค่าใช้จ่ายให้กับหลายๆคนที่ต้องแบบไปหาคุณหมอที่คลินิกอะไรประมาณนี้หรือว่าคนที่มีความทุกข์มากๆเวลาที่แบบเป็นสิวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะว่าคนที่เป็นสิวมันต้องแบบว่านะความรู้สึกมันไม่อยากเจอหน้าใครมันเครียด
มันอยากอยู่แต่ที่บ้านมันไม่อยากสังคมกับใครเลยคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบเป็นสิวมากๆแล้วก็อยากที่จะมีแบบที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้นะคะคือเพจนี้เนี่ยเขาจัดมาเพื่อแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถแบบไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากๆนะคะคือหลังจากที่หนูเนี่ยได้ลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของโซฟิตี้มาแล้วใช้ระยะเวลาประมาณไหนที่แบบสิวมันเริ่มแบบลดลงบ้างอะตั้งแต่ที่หนูเริ่มใช้เลยนะครับประมาณ 7-10 วันครับสิวที่อุดตันสิวอักเสบอะไรเงี้ยค่อยๆแบบแห้งแล้วก็หลุดไปครับแล้วก็ประมาณ4สัปดาห์หรือว่าประมาณเดือนนึงครับสิวก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยมันก็ดีขึ้นมาบ่นให้ฟังตอนแรกมาเลยเวลารูปหน้าเลยแบบโอ้ยอะไรแบบหน้ามันไม่เรียบอะเข้าใจมั้ยเข้าใจความรู้สึกนะคะแล้วพอแบบว่าหน้าเราดีขึ้นเราล้างหน้าเลยแบบหน้ามันเรียบมันไม่มีอะไรแบบสะดุดมือของเรานี่มันแบบหน้ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวแล้วแบบหน้าแบบดีขึ้นอะไรครับประมาณ2เดือนกว่าๆนี่สิวหายเกือบหมดทั้งหน้าแล้วนะครับแล้วไปเรียนทีไรเพื่อนก็ถามว่าไปทำอะไรมาอย่างนี้ทำไมแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเปลี่ยนไปจากตอนที่สิวแบบเต็มหน้าเลยเริ่มแบบหายมาบ้างครับดีขึ้นมากเลยหายเกือบหมดแล้วครับตอนนั้นประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆนะคะก็ไม่ได้ใช่แค่ใช้เข็มที่บอกไปว่าเปลี่ยนทุกอย่างการกินการทำความสะอาดใช่ที่สำคัญปลอดภัยด้วยครับที่สำคัญปลอดภัยด้วยนุตอนแรกนุเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากครับใช้เข็มอะไรทาขึ้นเลยผื่นขึ้นเป็นผื่นขึ้นตื่นมาผื่นแดงผิวมันอ่อนแอไงอานาตี้กับนุก็มีโอกาสได้แบบไปพบคุณหมอของโซฟิตี้ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้คำปรึกษาได้ไปดูผิวหน้าน้องนุด้วยว่าเป็นยังไงนะคะคุณหมอก็บอกว่าดีขึ้นมากแล้วคุณหมอได้สอนนัตตี้แล้วก็สอนนุเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คนะคะครีมที่แบบมีสารอันตรายตรวจสารปลอดสารเคมีที่อยู่ในครีมค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคือด้วยความที่นัตตี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วคือนัตตี้ต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบว่าคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณหมอใจดีมากที่แบบสอนนาตี้ให้รู้จักของวิธีของการแบบว่าตรวจสารอันตรายที่นาตี้ได้เคยทำคลิปไปแล้วนะคะคู่กับโน้ตที่เป็นวิธีการตรวจสารปลอดสารสเตียรอยด์มาถึงณปัจจุบันวันนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่นะว่าครีมของโซฟินตี้ราคาเขาค่อนข้างสูงหน่อยคือกระปุกหนึ่งก็ประมาณแบบ 6-700 หรือประมาณนี้ราคาก็สูงอยู่นะแต่ว่าลองมาคิดดูอีกทีนึงสำหรับคนที่แบบเป็นสิวที่ต้องไปหาหมอที่คลินิกเป็นประจำซึ่งมันใช้ค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่านี้มากอ่ะแล้วก็คือไม่รู้ว่ามันจะหายไหมไม่รู้ว่าหมอแบบจะเลี้ยงไข้ไหมคือตอนที่หนูเป็นสิวหนูก็เคยไปหาหมอเคยไปรักษาบ้านใช่ไหมตามคลินิกนะครับก็หมดเงินเยอะมากแล้วแล้วคือไม่ไม่หายไม่ดีขึ้นด้วยไม่ดีขึ้นด้วยที่สำคัญมันขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยมันขึ้นเยอะกว่าเดิมเหมือนเขาใช้สารในสักอย่างนึงอะใช่ไหมใช่ไปถึงเขาก็ไม่ถามเลยจัดนู่นจัดนี่ให้บางทีก็แบบต้องกดสิวนะอ๋อต้องกดใช่ไหมคือใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่ามากด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยโซฟิตี้ก็เป็นสกินแคร์หลักนะคะของทางนัตตี้แล้วก็ทางโน้ตด้วยอันนี้คือเป็นกล่องที่ยังไม่ได้แกะนะคะมีหมดไปแล้วบ้างนะคะเยอะมากนะคะอันนี้เป็นกล่องเปล่าที่หมดไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นขวดโทนเนอร์ที่มันหมดไปแล้วคือมันหมดไปแล้วเยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบทิ้งไปแล้วนะคะก็เลยเอามาให้ดูนะคะว่ามันใช้มาเยอะมากอันนี้เป็นกระปุกที่หมดไปแล้วเกลี้ยงนะคะไม่มีอันนี้คือของนัตตี้ใช้คนเดียวนะแต่ของนุ่ะของนุ่เยอะกว่านี้ของนุ่จะเยอะกว่านี้นะคะตอนนี้จะสร้างเป็นคอนโดได้แล้วนะคะกับกระปุกของโซฟิตี้นะคะยังมีแบบที่ตุนไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยคือเยอะมากถึงโซฟิตี้ทั้งนั้นนะคะนี่ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายใช่เองไม่ได้ขายนะคะคลิปนี้นะคะก็มาบอกเล่าประสบการณ์นะคะการเป็นสิวของนุ่นะคะแล้วก็รู้ไปถึงของนัตตี้นัตตี้ก็เป็นสิวเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เป็นสิวเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าสิวเนี่ยมันมีหลายชนิดมากนะคะสิวบางตัวนี้แค่แบบว่าเราแต้มยาแต้มสิวเพื่อที่จะฆ่าเชื้อสิวเนี่ยมันก็ยกได้แต่บางชนิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากภายในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นนี้เราต้องดูแลจากทางภายในของเรานะคะอย่างที่นุก็ได้แนะนำไปว่าการกินการพักผ่อนการนอนให้เพียงพอแล้วก็การขับถ่ายก็สำคัญค่ะนี่คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคือเราจะสังเกตได้เลยว่าช่วงไหนที่เรานอนดึกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยบางครั้งนัตตี้นอนตีสามตีสี่
ตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นมาประมาณตอนเที่ยงอะไรเงี้ยมันเจ็บมาแล้วอ่ะมันเริ่มแบบเป็นไตๆแข็งๆขึ้นมาแล้วหรือว่าบางช่วงที่แบบเรากินไม่ดีแล้วก็ขับถ่ายไม่ดีมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วช่วงบริเวณคางคือคลิปนี้เนี่ยนัตตี้ไม่ได้มาบังคับให้ทุกคนนะถ้าอยากสิวหายคือคุณต้องใช้ตามคือคุณต้องใช้โซพิตี้นะคือไม่ใช่นะคะหลักๆ ก็คืออยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือครีมของโซพิตี้นะคะไม่ใช่ใครก็จะสามารถที่จะเดินดุ่มๆไปซื้ออะไรนี้เลยก็ได้นะไม่ใช่นะเขาไม่ได้ขายให้แบบมั่วขนาดนั้นคือเขาต้องถามหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องประวัติของเรานะคะเขาต้องถามจริงๆว่าเราแบบใช้ชีวิตยังไงเราแบบใช้ครีมอะไรอยู่นะคะคือเขาต้องถามแล้วเขาต้องเก็บข้อมูลของเราก่อนเขาถึงจะแบบแนะนำว่าใช้เป็นตัวนี้นะคะปรึกษาฟรีนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมใช่กิจกรรมรักษาก่อนจ่ายทีหลังรักษาก่อนจ่ายทีหลังคือไปเจอกิจกรรมนี้ในเพจโซบิตี้มาแล้วแบบรักษาก่อนจ่ายทีหลังอ่ะสำหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโซบิตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ลองรักษาดูก่อน2โปรแกรมใช่ไหมที่เห็นมาก็คือแบบสิวหายอย่างเดียวสิวหายอย่างเดียวบางคนจะคิดว่าขอฉันสิวหายอย่างเดียวฉันก็แบบพอใจแล้วให้หน้าเรียบเนียนไร้สิวอะไรเงี้ยฉันก็พอใจแล้วแล้วว่ายังมีอีกอย่างนึงก็คือสิวหายใสด้วยสิวหายด้วยแล้วก็หน้าใสด้วยนะคะก็เดี๋ยวนัตตี้จะขึ้นนะคะรายละเอียดนะคะของเพจแท้ทางด้านล่างนี้นะคะก็ไปปรึกษานะคะสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับโปรแกรมใหม่ล่าสุดนะคะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดจากโซฟิตี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนมากๆเลยที่มาชมคลิปนัตตี้นะคะแล้วก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องการเล่าประสบการณ์ของนุนะคะขอให้ทุกคนหน้าใสไร้สิวแล้วกันนะคะวันนี้นัตตี้แล้วก็นุต้องขอลาไปก่อนนะคะ